เกิดมาก็จะมาพบแต่ความวิบัติความทุกข์ความยากความชั่วร้ายนานาประการอย่างชีวิตอาตมานี่ถ้าเล่าให้โยมฟังนี่น่าอเนกอนาถใจแม่น้ำของสีปูนแม่น้ำมูลสีขามเส้นทางของแม่น้ำของยาวนานยาวไกลไหลพัดผ่านจากที่ราบสูงอยู่นานเฉฉวนกวางสีและแควหนึ่งของแม่น้ำของไหลแยกมาจากที่เบตที่เบตตรงนั้นสายแม่น้ำของไหลมาจากแควที่เป็นแผ่นดินแดงภูเขาสูงดินแดงภาษาจีนเขาเรียกว่าเสี่ยโถเสี่ยโถแปลว่าดินแดงจึงทำให้แม่น้ำของนี่ขุ่นอยู่เกือบตลอดหน้าแรงมันแทนที่จะสันใสมันก็ยังอมความขุ่นเอาไว้นั่นคือกระแสแห่งชีวิตแม่น้ำของมันพัดผ่านเอาตั้งแต่ความขุ่นมาไกลมาจากเทือกทิเบตเป็นแผ่นดินเสี่ยโถดินแดงที่นี่แม่น้ำมูลไหลมาจากเขาใหญ่เทือกเขาใหญ่ฝ่ายหนึ่งไหลมาจากโขดหินโขดผาไหลลงมาผ่านทุ่งสำลิดที่ราบสูงโคราชแล้วก็ไหลลงมาที่ราบทุ่งกุลาร้องให้เป็นดินทรายดินร่วนจึงทำให้กันกรดูทับเอาความขุ่นของมันให้สันแม่น้ำมูลจึงเป็นแม่น้ำใสไปเมืองอุบลหน้านี้ก็ยังเห็นน้ำใสเหมือนสีนี้นี่มันก็ใสไม่มีอะไรขุ่นไม่มีอะไรกวนแต่ก่อนปลาบึก54ตัวกวนอยู่ข้างล่างขุ่นหมดในนี้เราเอาปลาบึกปล่อยที่โน่นแล้วน้ำที่นี่ก็เลยใสที่โน่นก็เลยขุ่นอันนี้เปรียบเทียบชีวิตให้เห็นแม่น้ำมูลจึงมีสีครามเพราะมันไหลผ่านมาแต่ความสะอาดโคตรเขินเนินเขาจากเขาใหญ่มาผ่านการกันกรกับจากทุ่งสำลิดทุ่งกุลาร้องให้ผ่านสุรินทร์ผ่านบุรีรัมย์ผ่านอำเภอสะตึกแถวนี้เป็นดินร่วนปุนปนทรายมาสู่เมืองอุบลแล้วมันจึงใสชีวิตเราก็เหมือนกันไหลผ่านมามากทั้งความดีความชั่วที่เกิดมามันให้ผลนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัพพังนารานังสัพพลังโสจินนังนะกับบุณาอะกิญญาณโมฆมัตถิขึ้นชื่อว่ากับที่บุคคลได้กระทำดีก็ตามชั่วก็ตามกรรมนั้นจะเป็นโมฆะไม่มีจะให้ผลที่อาตมาเป็นอย่างนี้เพราะกรรมจะเล่าให้ฟังสักหน่อยก็ได้เล่ากรรมอดีตของคนคนหนึ่งให้ฟังก็ได้มันยาวช่วงยาวของชีวิตถ้าจำชาติได้เพียงชาติเดียวนี่ยังไม่พอยังจะมีความเข้าใจผิดอยู่บางคนทำชั่วมาชาติก่อนชาตินี้ดีดีถ้าท่านไม่เข้าใจไปซื้อเทปชุดเยอะใหญ่อย่างที่อาตมาเป็นอยู่อย่างนี้ท่านอย่าเข้าใจว่าอาตมามันเป็นมาลอยๆนะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวโรคบางชนิดเกิดมาจากบาปก็มีกรรมวิปากาอาพาธาสมุทฐานากรรมวิบากบางอย่างเป็นสมุทฐานให้เกิดโรคอันนี้เกิดหลายอย่างอาตมานี่มีหลายอย่างหนึ่งทำงานมากท่านเรียกว่าวิสมะอาพาธาสมุทฐานาบริหารไม่สม่ำเสมอนั่นเกินไปพูดมากเกินไปแสดงธรรมมากกินน้อยนอนน้อยเดินทางไกลไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดอาพาธต่อมาก็วิปากากรรมวิปากาสมุทฐานาอาพาธากรรมวิบากที่เคยได้กระทำไว้เป็นสมุทฐานให้เกิดโรคอาตมานี่มีกรรมเยอะโมเมนตอนบุญได้เนี่ยตอนบาปก็มีได้เนี่ยอันนี้หั่งบาปเนี่ยเพื่อนบุญอาตมานี่ทำบุญมากตั้งแต่เนื้อน้อยๆชาตินี้แต่ชาติก่อนจำไม่ได้คงจะทำบาปมากวัดนี้ซื้อเอาเองเอาเงินเดือนซื้อเอาเองที่ดินนี้สร้างวัดไฟฟ้าที่ท่านใช้อยู่ตรงนี้อาตมาใช้เงิน 80,000 บาทเมื่อ20ปีเงิน 80,000 บาทมันน้อยเมื่อไหร่ด้วยเงินเดือนของตนเองไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างจังหวัดเอาไฟฟ้าเข้ามาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างที่ดินซื้อมาสร้างวัดใจรักศาสนาหลังจากเปลี่ยนใจจากการนับถือศาสนาคริสต์ไปเห็นพวกฝรั่งบวชก็มาเริ่มใสก็เลยคิดอยากจะมีวัดหลังจากสร้างวัดแล้วก็อยากบวชอันนี้เป็นบุญส่วนบาปของอาตมานั้นคานานาไม่ได้เห็นไหมนี่มือนี่ไม่มีนิ้วโป้มันขาดไปแล้วนะดูดีๆ
ม่ได้ซื้อสักบาทแต่ก็ขาดท้องนี้ไม่มีม้ามตัดทิ้งถ้าตัดถ้าเอาผ้าออกท่านจะน่ากลัวมันเป็นแผลเบอร์อย่างนี้เป็นตัววายขานี่หักทั้งสองข้างบาปอะไรนั่งหนาบางทีพอจะจำได้อยู่ที่เป็นอัมพาตนี้ตายไปครึ่งหนึ่งนี้อาตมาพอจะนึกได้ในชาตินี้อยู่บางอย่างแต่ชาติก่อนก็เคยฝันบางอย่างตอนเป็นหนักมาจากเวียงจันทน์ก็เคยฝันเห็นคนที่เราไม่เคยรู้จักแต่รู้จักในฝันมีชื่อว่านายจันทน์นายกำกับนายใบเดินมายิ้มสะแยะยิ้มมาอยู่ในที่สกปรกที่สุดเป็นน้ำคำเหยียบคนมาบอกว่าพวกเรานี่เป็นศัตรูคู่อาฆาตคู่กรรมคู่เวรคู่เข็นคู่ฆ่ากันเห็นกันเมื่อไหร่เป็นอันว่าฆ่ากันเลยแต่ชาตินี้เรามาเลิกกันเถอะเรามาช่วยกันรักษาอาจารย์รักษาจากข้างหน้าเข้าข้างหลังและข้างหลังไปข้างหน้าทางข้างเข้าไปข้างในให้ท่านหายท่านมีประโยชน์ต่อโลกเรามาเลิกกันอันนี้ก็จำได้ฝันแต่จริงๆแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อ20กว่าปีมาแล้วอาตมาจำได้สนิทวันหนึ่งอาตมาอยู่ที่โรงพยาบาลเห็นคนคนหนึ่งเป็นอัมพาตทั้งตัวสาเหตุเพราะคอหักรถชนกันแล้วหัวคอพวงมาลัยแล้วคอนี่หักและเป็นอัมพาตก็ทำให้อาตมาระลึกย้อนไปเรานี่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเนาะจึงต้องมาเป็นอัมพาตเส้นเลือดแตกต้องมาตายครึ่งตัวก็เลยมาเลือกได้วันหนึ่งเมื่อตอนอาตมายังหนุ่มเมื่อ20ปีแต่ก่อนบ่ขี่ราชทายเป้ปันนี่เด้อใครเนี่ยอยู่ได้เห็นว่าก็ได้แต่ก่อนก้าวเป็นมักเป็นนักมวยเรื่องชกมวยนี่ไม่เคยกลัวใครเลยชอบเรื่องดนตรีนี่เสียให้เป้าไล่ได้แค่ไหนได้เบิดผู้สาวยิกแม่ผู้เฒ่าแก้มหมอนง่วงขึ้นฟู่ไม่ห่างกอมลูกสุดสะแน่นล่มผัดไทยล่มผัดเผาเป็นเบิดเป่าแคนเป็นคนดื้อเป็นคนชอบสนุกสวนเสเฮหาร้องรำทำเพลงเป็นหมดแหละเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงแขกก็ร้องได้มีอยู่วันหนึ่งเขาเกิดอาฆาตจะฆ่ากันให้ตายสองคนถือขวานกับถือค้อนถือมีอลันยิกอยุธยายาวๆเดินรอบแคมป์ไปไล่มันลงก็ได้ไปไล่มันลงมันควรให้มันไปโน่นที่มันกว้างๆทีนี้เขาก็เดินรอบแคมป์กลางคืนเขาบอกว่าถ้าคนในแคมป์นี้ออกมาจะฆ่าให้ตายสักศพหนึ่งอยู่ทางภาคกลางเราไม่รู้เรื่องอะไรเราไปขับรถเกตกลางคืนเพื่อจะทำถนนให้มันเสร็จอาตมาเป็นคนรับผิดชอบทำอะไรรับผิดชอบมากเจ้าของบริษัทบอกว่าอีก3วันจะส่งงานจะเบิกเงินได้3ล้านจะได้จ่ายเงินเดือนให้คนงานงานนี้จะได้เงินเดือนให้คนงานนี่อยู่ที่มึงคนเดียวนะเพราะว่ามึงเป็นผู้รับผิดชอบงานเอิร์ธเวิร์คเขาว่าอย่างนี้ให้เราเป็นคนดูแลเป็นคนเกตเป็นคนตัดเกตเป็นคนคอมแพชชั่นแล้วก็ทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเร่งงานพอดีเดินทางเข้ามาได้ยินเสียงเขายิงปืน3นัดเขายิงปืนท้ากันเขาบอกว่าถ้าแน่จริงออกมาจะเอาให้เป็นศพเขาว่าอย่างนี้เสร็จแล้วไม่มีใครออกไปมีหัวหน้าออกไปยกมือไหว้เขาบอกว่าพวกเรามาทำมาหากินไม่ได้มาลบมาฆ่าเรายอมแล้วไม่ต้องมาทะเลาะ กันหัวหน้าชั้นทางเท้าเขาไปยกมือไหว้ไอ้หมอนั้นมันไม่ฟังเสียงเลยขนาดคนยกมือไหว้มันต่อยเลยตีเข้าไปในปากหัวหน้าที่กำลังยกมือไหว้ฟันของหัวหน้าหักไป2ฟันพอดีอาตมาก็กลับมาขับรถเกียร์กลับมาจอดจะเอาคันใหม่คันนี้มันช้าจะเอาคันใหญ่ๆกลัวไม่ทันงานก็เลยมีคนมาบอกพวกผู้หญิงในแคมป์นั้นเขารักเราเขาบอกพี่อย่าออกไปนะเขาฆ่ากันอยู่ตรงนั้นหัวหน้าช่างถูกเขาต่อยไปแล้วฟันหักไป2ซี่เขาบอกว่าถ้าคนในที่นี่ออกไปเขาจะเอาเป็นศพเราก็มั่นใจกับศีลกับธรรมเราไม่มีพิษมีภัยกับใครก็เลยเตรียมใส่รองเท้าจะไปขับรถเกต
คันใหม่รองเท้าก็ยังไม่ได้มัดสายเพราะว่ามันรีบหน่อยบังเอิญว่าเดินมันก็พอจะสว่างหน่อยก่อนที่จะไปก็จะไปทายหนักคิดว่ามันสกปรกส้วมรวมกันเราเข้าไปในป่ากล้วยนี่ดีกว่าแล้วก็ออกมาจะไปขึ้นรถเกตพอดีเดินออกมาก็เห็นคนสองคนเดินมาเจอกันในทางแคบๆคนหนึ่งถือไม้ใหญ่ๆประมาณสักยาวสักเม็ดครึ่งหน้าสามอีกคนหนึ่งถือขวานใหญ่ๆขาวๆเดินตามหลังคุยกันมาเขาบอกว่ามันไม่ยอมออกมาสักคนถ้ามันออกมาจะเอาให้มันเป็นศพให้ได้เข้าไปอย่างนี้ให้มันรู้ไปสิให้มันเป็นศพเราได้ยินเราก็สลดใจในใจเออย่างนี้ไม่ใช่คำพูดของคนดีแน่ๆคงจะมีเรื่องมีราวแต่สัญชาตญาณของเราที่เคยเป็นนักมวยตั้งท่าแล้วคิดว่ามันถือไม้นี่ถ้าเกิดเดินไปสวนกันมันตีเราจะทำอย่างไรถ้ามันตีตรงๆเราจะเต้นหลบทางข้างแล้วก็จะหาจังหวะสวนมันทันทีถ้ามันตีตัดลงอย่างนี้เราจะหมอบหลบในจิตใจมันตั้งใจไว้แล้วก็จริงดังคาดเดินทางมาก็เจอกันพอดีในที่แคบๆก็เลยพูดจาดีๆเราอาศัยคำพูดให้มันเป็นประโยชน์เราก็เรียกเขาก่อนว่าพี่มันดึกแล้วพี่ไปเที่ยวไหนมายังไม่กลับเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยาเรืออยู่ประมาณสัก100เมตรจุดข้างหลังหมาในแคมป์มันเห่าอย่าไปฆ่ามันเลยผมมันก็ยังเห่าผมเป็นคนในแคมป์มันก็ยังเห่าความจริงเราใช้จิตวิทยาให้เขาเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเขาจะฆ่าหมาเพราะหมามันเห่าจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนร้ายอยู่พอเราบอกว่าเราเป็นคนในแคมป์มันก็รู้ทันทีเลยว่าไงนะพี่มันพูดอย่างนี้พูดจบคำเดียวมันก็ตีเลยมันโดดเลยตีสุดแรงเกิดเลยตีตัดเข้าตรงนี้เราตั้งใจไว้แล้วเราก็ก้มหลบพอก้มหลบปั๊บไม่ถูกหมวกอยู่ในหัวนี่หมวกกระเด็นไปแล้วค้อนมันก็หลุดมือเพราะมันตีแรงหลุดมือหลุดไปกับหมวกพอดีเราก็เลยไม่ปล่อยจังหวะไว้เลยกำปั้นเรามันยังไม่ได้หลุดจากมือก็สวนทันทีเลยเต็มแรงเลยใส่โป้งเข้าไปยิงเข้าไปตรงปังเนี่ยออกไปสามเส้นสามเล่มได้กำไรมาอีกเล่มหนึ่งแกไปต่อยปากช่างสินสมินช่างสินสมุนฟันร่วงไปสองซี่ของแกออกไปสามแล้วก็ล้มลงไปกองหมัดเดียวเท่านั้นยังอีกคนหนึ่งคนที่ถือขวานใจมันฮึกเหิมมันไม่เคยกลัวใครเลยสมัยก่อนมันยังหนุ่มเอาอีกไหมไอ้คนนี้มึงเอาอีกไหมวิ่งไปใส่ไอ้คนนั้นขวัญผวาแล้วขวัญบินแล้วเห็นหัวหน้าเห็นลูกพี่ล้มวิ่งหนีเราไม่ฟังเสียงวิ่งตามมือขวาผิดขวาถูกไม่ทันมันหนีตายมันวิ่งใหญ่ความจริงถ้ามันไม่วิ่งหนีขวัญอยู่ในมือมันดีกว่าเรามันหักกลับมาสับกระบาลทีเดียวก็เสร็จแต่มันกลัวซะก่อนมันวิ่งพอคว้ามันไม่ถูกเตะตามหลังเวลามันจะดีมันดีไปหมดรองเท้าไม่ได้มัดเนี่ยก็หลุดแล้วก็ปริ้งขึ้นไปบนฟ้านู่นยังตกไปใส่หัวมันอีกมันแห้งยากมันแห้งแรงนั้นโอ้ยังมันสิดีคนโบราณพันวาบุญมีแล้วแนวดีป้องใส่พันวาบุญบ่ให้ของขี้ให้แรงห้องบุญบ่ให้ของขี้ให้สิแรงห้องพันวาเกือบกระซอยเตะคือเป็นรูตีนอะไรเงี้ยฟ้องไปใส่หัวมันอยู่มันแห้งยานมันแห้งแล่นมาแก่ๆแห้งยานมอนวิ่งใหญ่เลยเราก็กลับคืนมาไอ้หมอนี่ลุกขึ้นมาแล้วที่ล้มน่ะลุกขึ้นมาทีนี้ไม่ลุกขึ้นมาเฉยๆดึงมีดอรัญญิกอยุธยาเนี่ยยาวเป็นครึ่งแขนขนาดนี้ขาววาบเลยจะเห็นแสงอยู่ในแสงเดือดเรามีความรู้สึกโอ้เสียบกูนี่มันสอดคาราเลยได้คิดว่าถ้ามันแทงเราเนี่ยทะเลาะทะลุเลยไม่ฟังเสียงเลยโดดเข้าไปก็เตะเข้าไปตรงนี้ก้านคอเตะหมดแรงเลยล้มหงายไปเลยก็เลยโดดไปกระทืบแขนเขาคิดว่าถ้าแขนไม่หักถ้ามีดไม่หลุดมือให้แขนไม่หักเป็นท่อนๆเลยกระทืบแขนแล้วก็มองดูมีดไม่มีในมือแล้วหลุดแล้ว
แล้วเขาก็นอนแผ่อยู่ตรงนั้นเพราะถูกเตะอย่างแรงที่ก้านคอนี่สลบแล้วยังไม่พอจับมันดึงขึ้นมาเพราะว่าเรามีแรงมากตอนนั้นอายุ25ปีดึงขึ้นมาก็จับเอามือซ้ายนี่มือห่างๆนี่แหละตะกี้มันยังดีอยู่เอามาช้อนที่อกก็หักคอกดหักคอเมื่อหักคอปลาช่อนคือหักคอปลาคอใหญ่หน่อยนะเสียงดังก็พมันสิบตายบ่เวกคือคอหักกว่าตันยังอยากเขาตายจะได้มันจะไม่ตายหรือเว้ยเสียงคอมันหักอย่างนี้มันตายนะถ้าเป็นปลาช่อนมันก็ตายก็เลยปล่อยเอาเขากระแทกอีก3ทีแล้วก็ปล่อยไปชักดิ้นชักงอแดกๆๆๆสักพักหนึ่งลูกเมียเขามาเหมารถไปแจ้งตำรวจอยู่ในเมืองตำรวจมาเลยมาแทนที่จะมาจับเรากลับไปจับคนนั้นใส่กำไลมือถามก็พูดไม่เป็นดิ้นก็ไม่เป็นเดินก็ไม่เป็นเพราะคนนั้นฆ่าตำรวจมาแล้ว5ศพเขาประกาศจับตายถ้าจับเป็นไม่ได้ให้จับตายปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ปล้น 4-5 จังหวัดชื่อดังมากมีลูกน้องเยอะตำรวจก็เลยเขาประกาศให้จับเป็นไม่ได้จึงจับตายแต่ปรากฏว่าหมอนี่จับตำรวจตายไปแล้ว5ศพพอดีเราจับให้พอดีเรื่องอาหารของวิญญาณตอนที่6โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเขาประกาศให้จับเป็นไม่ได้จึงจับตายแต่ปรากฏว่าหมอนี่จับตำรวจตายไปแล้ว5ศพพอดีเราจับให้พอดีมาถึงเขาก็เลยเอากุญแจมือใส่ไปโรงพักไปถามก็พูดไม่เป็นเพราะว่าคอมันหักประสาทจากสมองมานี้สั่งงานมาที่ตัวเนี่ยเป็นอัมพาตหมดทั้งตัวเดินก็ไม่ได้เขาเอาใส่โซ่ไปล่ามใส่เตียงโรงพยาบาลเสร็จแล้วตำรวจหัวหน้าตำรวจก็เลยให้ตำรวจน้อยบอกว่าไปเชิญคนที่มันต่อยมาให้ดูหน้าที่มันทำไมเกล็ดนั้นมันเป็นคนอย่างไรคนชนิดไหนอย่าบอกว่าไปจับนะบอกว่าเชิญมากำลังอาบน้ำอยู่ก็มีรถเก๋งคำหนึ่งมาอยู่ในแคมป์เขาก็มาถามเมื่อคืนนี้มีเรื่องที่นี่คนไหนเป็นคนที่ต่อยกันเมื่อคืนนี้พวกผู้หญิงคนงานที่เป็นตามเขาบอกโน่นๆๆพี่สมภพแกอาบน้ำอยู่ตรงโน้เขาว่าอย่างนั้นตำรวจก็พากันไปเอารถเก็นไปจอดไปยกมือไหว้เราอย่างดีสวัสดีครับพี่เขาว่าเรานึ่งในใจเอาแล้วทีนี้กูจะต้องไปคุกแล้วนึ่งในใจก็เลยยกมือไหว้สวัสดีพี่ครับพวกผมมานี้ผู้กำกับสั่งให้มาเชิญพี่ไปโรงพักนะพี่ไม่ใช่มาจับไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะจับก็จับเธอไม่ต้องเชิญต้องเชิญดอกผมมีความผิดอยู่แล้วเมื่อคืนนี้ผมเตะคอเขาอยู่ตรงนั้นบอกเขาไม่ใช่พี่อย่าเข้าใจผิดไม่ใช่จับฮะท่านให้มาเชิญไปอยากจะถามอยากจะรู้มันเป็นอย่างไรไปก็ไปเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนกินข้าวก่อนเราก็ยังใจดีก็เลยอาบน้ำเรียบร้อยกินข้าวแล้วก็นั่งรถไปถึงไปยกมือไหว้ผู้กำกับผู้กำกับเป็นคนเมืองอุบลเป็นคนลาวท่านก็เลยถามไอ้หนุ่มบ้านอยู่ไหนผมอยู่สกลนครครับห่วยบ่เล่าเป็นบ่ฮำเป็นตัวภาษาผมเป็นภาษาลาวกันสักแกก็จับมือดึงไปคุยกับทั้งในห้องกันไปที่ห้องเข้าคนอุบลตัวกันสักเหมือนคนบ้านเดียวกันผมก็อยู่อุบลบ้านพ่อเมืองแม่ผมมึงไปเฮ็ดจังได๋ให้มันเว้ยเพิ่นว่ามันปากบ่เป็นมันตีนบ่เป็นอัมพาตบ่ต้องว่าเตะคอมันน่ะแล้วหักคอมันเอาโอ้ยบักหามึงแล้วว่ามันคอหักแล้วมันก็เป็นอัมพาตตัวคนแล้วว่าตำรวจทั้งโรงพักมองเราตาเดียวเลยเขาบอกแหมกล้ามเป็นมาโดนแต่ละลูกไปไม่ตายก็คังเลยแล้วเว้ยขนาดนี้ครับว่าเราเป็นฮีโร่ไปเลยทีนี้ท่านผู้กำกับควักเงินออกมาเอาเงินให้ 5,000 บาทท่านบอกว่ามึงหนีซะเด้อลูกน้องมันหลายจะได้ข้าจะมึงตายหงเลยว่ะหมอนี่บ่แม่นคนดี5โรงพัก5จังหวัดประกาศจับเป็นไม่ได้ให้จับตายดีแล้วมึงจะไปให้วะท่านไปไวๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบ่นี้ดอกผมบ่นี้ดอกหอยมึงตายได้เพิ่นว่าหอยมันสิตายจักเถื่อเดี๋ยวนี้โอ้ก็คือเว้าใหญ่แต่บักหามึงแล้วว่านี้เมื่อบ้านเฮาเพิ่นเมื่อโอ้โหบ่เมื่อดอกผมมากลับมาถึงบริษัทเจ้าของบริษัทเอาเงินมาให้อีก 3,000
ซื้อปืนใหม่มาให้อีกกระบอกหนึ่งเราก็มีอยู่อีกแล้วกระบอกหนึ่งพกทีละสองกระบอกทีนี้โอ้แจ็คมันเป็นนักเลงเลยว่าแจ็คเป็นยังไปที่ไหนเขารู้จักหมดคนแก่ๆก็เรียกเราเป็นพี่ขึ้นรถบัสไม่มีใครมาถามเอาเงินสายนั้นเอาเงินให้ก็ไม่มีใครเอาเพราะไอ้หมอนี่สามารถสั่งปิดรถบัสได้ไม่ให้วิ่งก็ได้มันเก่งขนาดนั้นจากนั้นมามันเป็นอัมพาตไม่รู้มันตายหรือมันไม่รู้ว่ามันยังอยู่อาตมามาแล้วลึกได้ถึงกรรมอันนี้นั่งสมาธิแต่ละครั้งก็ระลึกแผ่บุญแผ่กุศลไปขอให้มันหายถ้ามันตายไปแล้วก็ขอให้มันอยู่เย็นเป็นสุขขอให้มันแล้วกรรมแล้วเวรกันก็ทำให้โลกพยานนี่ค่อยๆดีมาหมอจึงบอกว่าร้อยมีคนเดียวที่มันฟื้นไปได้ขนาดนี้พี่น้องทั้งหลายชื่อว่ากรรมนี้ให้ผลนะดีก็ตามชั่วก็ตามทีนี้เราจะกลับแล้วเนี่ยเรามาทำคุณงามความดีอย่างนี้เรามีบุญได้เยอะนะทอดกฐินร้อยก่อนหั่นกองก็ยังไม่สู้มานั่งสมาธิเป็นเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นไหมที่เราสวดเมื่อวานนี้มีชีวิตอยู่ราตรีเดียวก็น่าชมเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอุตตมพรหมจรรย์พรหมจรรย์ชั้นสูงพรหมจรรย์ชั้นต่ำคือการให้ทานสามารถเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้พรหมจรรย์ชั้นกลางมัชฌิมพรหมจรรย์คือการรักษาศีลระดับศีล5สามารถเกิดเป็นเทวดาพรหมจรรย์ชั้นสูงอุตตมพรหมจริเยนะวิชุตติพรหมจรรย์ชั้นสูงคือรักษาอุโบสถศีลแล้วเจริญสมาธิภาวนาอันนี้พรหมจรรย์คือบุญชั้นสูงสามารถส่งไปไกลถึงพระนิพพานก็ได้ตอนนี้ท่านมีบุญมากเมื่อมีบุญแล้วมีอะไรต่อมาบาปจะมาตามนะสมมุติว่าเราเป็นหนี้สหกรณ์ครูเราเป็นหนี้เกษตรเราเป็นหนี้ใครเนี่ยเขาจะมาถามเราทุกวันเจ้าหนี้รายใหญ่สมมุติว่าเราเป็นหนี้เขาสัก 500,000 รายหนึ่งเป็นหนี้อยู่ 50,000 อีกรายหนึ่งเป็นหนี้อยู่ 300,000 เจ้าหนี้รายใหญ่มาถามเราไม่มีเงินให้เขาไม่มาถามเขามีสัญญารัดกุมเอาไว้เขาจะรอให้ครบสัญญาเมื่อครบสัญญาแล้วไม่ให้เขาจะฟ้องล้มละลายไปบาปก็เหมือนกันบาปใหญ่บาปกลางบาปน้อยรอคอยบุญจากเราที่จะแผ่ไปให้เขาไปใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรถ้าบาปใหญ่ก็รอคอยบุญถ้าเราไม่มีบุญให้เขาก็รอคอยเอาวันที่เราตายโน่นยมพบาลโน่นจะจัดแจงให้เราไปตกนรกหรือเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะเราจะมาเกิดใหม่ลำบากระบมอันนี้เขาก็จะมาเอาหนี้เราละทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้แต่ยังไม่ครบสัญญาเขามาถามเราไม่มีเงินให้แต่เป็นหนี้รายใหญ่รายย่อยรายกลางสมมุติว่าวันหนึ่งท่านถูกหวยขึ้นมาท่านถูกหวยได้เงินล้านหนึ่งเจ้าหนี้รายใหญ่มาก่อนแม่นบ่อาจารย์ได้ยินกลางคืนมากลางคืนเราได้แล้วเด้เอาไว้โดนผู้อื่นสิมาเอาเบิดไปถามย่ำใดก็ไปใดเล่าถึงเลขล้านหนึ่งเป็นหนี้เฮา 500,000 เฝ้ามาเอาหอนย่ำกลางคืนเอามาได้จะมีล่ะจังหน่อยผู้อื่นสิมาเอาเบิดคอยสิบ่ได้คั่นซั่นคอยสิฟ้องเจ้าเอามาเดี๋ยวนี้ส่วนเจ้าหนี้รายน้อยรายกลางๆเขาใจเย็นอยู่ดอกเขาบอกโอ้ยเราถือเลขตั้งล้านไปเอามือใดก็ได้อยู่ดอกรับบ่เบิกง่ายบันไดดอกเวงเงินดํา 3-40,000 ส่วนเจ้าหนี้ 2-300 นี่นอนหลับตาสบายนอนอยู่หนีเล่าก็จะเอามาหายห้องอยู่ดอกเล่าได้เงินตังหลักชั้นใดก็ชั้นนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีบุญมากบุญปฏิบัติสมาธิภาวนาอุโบสถศีลนี่ระวังเจ้ากับนำนายเวรจะมาทวนนะกลับไปถึงบ้านท่านอาจจะไปเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดปัญหาจากกรรมจากเวรลูกอาจจะไปทำไม่ดีสามีภรรยาอาจจะไปทำไม่ดีหรือว่าไปนี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถลาพาหนะอาจจะไปเฉียวไปชนหรืออาจจะเป็นอะไรถูกใส่เรื่องหาเรื่องใส่ความอะไรต่างๆอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าโอ้ยไปปฏิบัติธรรมกับหัวหน้าการทำไมไม่ได้บุญทำบุญไม่ได้บุญทำไมจึงเป็นอย่างนี้เนาะทำไมลูกจึงป่วยทำไมผัวเมียจึงไข้ทำไมจึงมีเรื่องมีราวอย่างนี้ทำไมจึงมีคนมาขโมยของทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้
บุญไม่ช่วยเราเลยหรืออันนี้หมายความว่าบุญเรามีเขามารีบเอาอันที่มันเหลือนั้นมันเหลือจากบุญเราต้องแผ่บุญแผ่กุศลไปดีๆให้ระลึกอาตมาลืมระลึกไปหมดเลยที่ไปตีไปฆ่าเขาก็ลืมพอเป็นอย่างนี้ระลึกได้ก่อนระลึกแผ่ไปก็ค่อยๆดีมาดีๆมามีวันหนึ่งเมื่อ 4-5 วันมานี้แมงเข้าหูหนวกนั่งแปลหนังสืออยู่จุดไฟไว้พอดีแมลงมาตองไฟแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษยังเหลืออยู่ศัพท์เดียวอาตมามันมีความสนุกอย่างหนึ่งนะถ้าแปลหนังสือแปลภาษาบาลีก็ตามภาษาอังกฤษก็ตามใจมันชอบอะไรมันจะทำให้เสร็จมันเพลินคิดว่าเหลือศัพท์เดียวให้แปลศัพท์นี้ก่อนจึงจะไล่แมลงมาตายอยู่ข้างๆหูมันก็ไต่มาอยู่ข้างๆเราก็แปลอยู่ยังไม่เสร็จจนจะเสร็จเดี๋ยวเสร็จศัพท์นี้แล้วจะดับไฟจะไล่แมลงพอแปลเสร็จเอามือลูบจะไล่แมลงจับเข้าหูพอดีหูนี่เหมือนรถไฟวิ่งอยู่ในหูนี่แรงอยู่หัวก็โอ้รถไฟแมลงอยู่ในหูทั้งเจ็บตายบาดเจ็บหูหน่วงแต่น้อยแต่บ่ว่าท่านบาปกำเอียงน้อสมามาโฮมแต่เจ้าของแท้ลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแจ้งออกมาหาลูกเสกลูกหาพากันมาเอาแมงออกจากหูข่อยแน่ในเบื้องแน่ในปลารถไฟในแรงคากๆอยู่ในไปเขาเอาไฟฉายมาส่องไม่เห็นเอาน้ำมันมากอกมาหยอดเอาน้ำมาหยอดเราก็อุดจมูกอุดปากอุดหูดันเป่าลมให้ลมดันออกหูให้มันไล่มันแรงออกจนน้ำออกหูเอามือปิดจมูกปิดปากปิดหูแล้วก็ดันลมมันก็ไม่ออกยังแรงอยู่ขั้วโอ้ยหูหนวกบานเนี่ยประเด็นนี้ย่างบานเนี่ยพยายามอย่างไรก็ไม่ออกหมดปัญญาก็เลยบอกลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเอามันไว้นี่แหละเว้ยมืออื่นไปให้ล้านตัดผมเขาซองหายเขาคีบออกหายคันมันบ่ออกมันตายคันมันบ่ตายคอยตายมือแรงนี่ประทันก็เลยบอกอย่างนั้นก็เลยไปนั่งสมาธินั่งฟังเสียงรถไฟแลนโยโคะขวักขวักคากบัดเนี่ยว่าหูกูสิหนวกบัดเนี่ยบ่ได้ยินเสียงยังทีนี้ก็มาระลึกถึงบาปถึงกรรมเราไปทำอะไรมาเนาะทำไมจึงต้องมารวมแต่เราคนเดียวระลึกไประลึกมามันก็ระลึกได้จริงๆระลึกได้จริงๆเดี๋ยวนี้ยังระลึกได้อยู่มีชายคนหนึ่งรูปร่างแกดีหน้าตาแกดีแกเป็นคนก้าวกล้ำเป็นมั่นๆเป็นนักมวยเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้คนนี้ใครน็อกมันไม่ได้หรอกมีแต่มันน็อกคนอื่นเท่านั้นแหละไปชกกันเรานึกว่ากูนี่ละสิน็อกมึงคืนไม่ใช่แต่ดูมันก้าวมันใหญ่กว่าเราพอกรรมการบอกชกระฆังลั่นเราตั้งท่าอยู่แล้วบ่ต้องยอกๆๆดึกปัดเดียวเราคืนไม่ใช่ชกก็แต่กระตีนตากกหูมันลดตั้งท่าไว้อย่างเต็มที่พอเขาบอกว่าชกก็เต็มที่เลยเตะขวาเต็มที่เลยใส่กอกหูมันทิ่มที่แมงเขาหูแล้วนี่ใส่ปังทีเดียวเลยหัวสักกินหลดนับเท่าไหร่มันก็มันลุกปรากฏว่าเลือดหูมันไหลออกมาไหลออกมาเขาก็หามันลงไปทำพยาบาลมันฟื้นตอนหลังมาเจอกันมันหูหนวกเลยหูหนวกเลยข้างนึงโอ้ยบาปมันมากินหัวกูแล้ววันนี้สมน้ำหนากูเด้วันนี้ว่าอันนี้บาปมันมาแล้วก็เลยนึกแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญมาขอให้เธอเป็นผู้หายจากถ้ายังไม่ตายก็ขอให้หายจากการเจ็บการปวดขอให้หูของเธอดีถ้าหากเธอตายไปก็ขอให้ได้ขึ้นไปสู่สุคติด้วยบุญด้วยกุศลที่กระทำมาแผ่จิตเมตตาแผ่ไปแผ่ไปสักพักหนึ่งหูอัดทั้งตูดังกึบหลดเหมือนหูนี่มีประตูเนี่ยดังกึบกับอัดทั้งตูคือจังเฮาอัดประตูเฮือนเนี่ยดังกึบกับไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยเสียงรถไฟก็จอดสถานีกึกรถเฮ้อปฏิบัติมันยังโนบันเนี่ยวะหลังจากนั้นได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งดังขึ้นมาดังอิงจิตก็ดิ่งลงไปดิ่งลงไปดิ่งลงไปเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำจิตนี้ก็สงบดิ่งดิ่งลงไปเสียงนี้ก็ดังดิ่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 งเป็นเสียงกล่อมสมาธิสงบหายไปเลยตื่นขึ้นมาเป็นอันว่าเรานั่งสมาธิ
หลับไปเลยเสียงรถไฟก็ไม่มีเสียงอะไรก็ได้ยินหมดเสียงบางกินกล้วยอยู่ตรงนั้นไล่กัดกันก็ได้ยินหูก็ดีอย่างเก่าเสียงนกกาเอาเสียงนกอะไรได้ยินหมดเท่าเดียวนี้ยังไม่ได้ไปเอาออกจักมันตายหรือมันยังคันมันตายมันก็จะฝังเน่าอยู่นี่แหละบังส่งนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราแผ่นะกลับไปบ้านแผ่จิตเมตตาบุญกุศลเพื่อเจ้าหนี้พ้นมาท่วงเด้อได้บุญลายได้หนี้เขาสิมานำเอาได้ไปไปนี้อาจจะได้พบปัญหาชีวิตที่เราไม่คาดคิดนั่นเขามาทวงหนี้แล้วอีกสุดท้ายขอแถมเวลาเมื่อหอดบ้านเดือดหายมันเฮียเด้อปะเนี่ยมันยังสิเฮียคุณทำที่เรียกว่ากำไรถามเจ้าของว่าได้กำไรหรือขาดทุนมาเนี่ยธรรมะสี่ประการจดไว้ครูบาอาจารย์จดไว้เรียกว่าอริยวัตถิธรรมธรรมอันเป็นกำไรอันประเสริฐของชีวิตถ้ามันมีแสดงว่าได้กำไรถ้าไม่มีขาดทุนอย่างย่อยยับหนึ่งศรัทธาสัมปทาเอาศรัทธาคำเดียวก็ได้มีความมั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้มีให้ผลแน่นอนนี่มีไหมศรัทธามีแล้ว2ศีลสัมปทามีความมั่นใจว่าเราพฤติกรรมของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดของเราจะต้องให้ผลแน่นอนอันนี้ศีลนี่คือความรับผิดชอบต่อกายวาจาใจให้มันมีขึ้น3ตัวนี้สำคัญนะสำคัญกว่าเพื่อนตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่เป็นอิมมูนิตี้เป็นตัวแอนตี้ไบโอติกความทุกข์ตัวที่3จาคะแปลว่าปลดปล่อยจิตใจจากพันธนาการของอารมณ์ชั่วของความชั่วของความทุกข์จาคะปลดปล่อยอารมณ์ตนเองให้มันได้จากความทุกข์ความชั่วทั้งหลายเป็นรูระบายความทุกข์เหมือนน้ำในขวดสมมติว่าขวดนี้เป็นตัวเราความทุกข์เป็นน้ำเต็มในขวดถ้าเรามีรูเจาะมันจะไหลออกจาคะตัวนี้ตัวระบายความทุกข์ไม่ให้ขังไว้ในใจไม่ให้กัดกุ้มไม่ให้เกิดความเครียดไม่ให้เกิดความโกรธมากให้เรามีจิตใจสบายสบายจาคะตัวนี้สำคัญมากตัวที่4ปัญญารู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันความจริงของชีวิตไม่หลงไปตีค่าของโลกกระทำลาภจดสรรเสริญสุขทุกข์นินทาไม่ให้มันมามีค่าเนื้อจิตเนื้อใจจนเป็นทุกข์ไม่หลงไปตีค่าสิ่งเหล่านี้ไปเทิดทูนสิ่งเหล่านี้ทะเยอทะยานกับสิ่งเหล่านี้จนตนเองเป็นทุกข์รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษสิ่งเหล่านี้มีทุกข์สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นไม่เป็นไปตามอํานาจของใครตัวปัญญารู้เท่าทันชีวิตเรียกว่าโลกทัศน์กว้างขวางชีวทัศน์ชัดเจนไม่หลงไปตีราคาโลกกระทำจนหมกมุ่นสยบจนจมโลกจนจมลงไปในโลกจะมีความทุกข์เข้าใจนะถ้าสี่อันนี้มีเพิ่มขึ้นมาที่นี่มันมีแสดงว่าได้กำไรและมีธรรมสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปิดประตูนรกได้นรกในชาตินี้คือความทุกข์ใจก็ปิดได้นรกในชาติหน้าไม่มีวาสนาได้ไปตกกับเขาเพราะมันมีศีลมันป้องกันการกระทำชั่วที่จะไปตกนรกมันมีศรัทธามันเชื่อว่าบาปมีบุญมีมันไม่ไปทำบาปมันจะไปทำบุญมันมีศรัทธาเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลมันจะไปทำกรรมดีมันจะเว้นกรรมชั่วศรัทธานี่เป็นเสบียงสำคัญที่สุดศรัทธาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเฟซเหมือนศรัทธาในศาสนาอื่นเชื่อลงแรงๆอย่างนั้นนะศรัทธาตัวนี้มันแปลว่า confidence แปลว่ามั่นใจตั้งปัญหาถามใจตัวเองว่ามั่นใจไหมสมมติว่าตายไปวันนี้มั่นใจไหมว่าจะไปพบนายมพบาลอย่างมั่นใจว่าเอาชั้นนี่แหละกระทำความดีมาตลอดจะเอาชั้นไปลงนรกลุมไหนยมพบาลกล้าไหมมั่นใจกับความดีของตนเองมั่นใจกับพฤติกรรมที่ทำมานี้ไม่น่าหวาดกลัวในโลกนี้ในโลกหน้านี่เรียกว่าศรัทธาที่เรียกว่า confidence
ศรัทธาในตัวเองศรัทธาในศีลตัวเองศรัทธาในพฤติกรรมตัวเองอันนี้ได้กำไรอริอริแปลว่าฆ่าศึกยะแปลว่าไปวัตถิแปลว่าเจริญเจริญไปไกลจากฆ่าศึกแห่งชีวิตรวมกันเข้าเรียกว่ากำไรแห่งชีวิตในชาติหนึ่งที่เกิดมาไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำอีกแล้วไม่มีอะไรเกินนี้พระพุทธเจ้าวันยิ่งกว่าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้ามีธรรมสี่ประการนี้ปฐพพาเอการัชเชนะสักขัสสะคัมเนนาวาสัพพโลกาอธิปเจนะโสตาปฏิพลังบาลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้มีธรรมสี่ประการนี้ยิ่งกว่าเทวดายิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะไม่มีโอกาสจะตกนรกไม่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีแต่โอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นชาตินี้ทั้งชาติจะมาเกิดอีกไม่เกิน7 ชาติจะไปสู่พระนิพพานเป็นที่สุดท้าย